สวัสดีครับพี่น้องปอกเสียงที่เขาครับมื้อนี้หลังจากฝนตกมื้อคืนนี่นะครับพี่น้องฝนตกมื้อคืนนี่ก็เลยออกมาเลาะเบิ่งไห่เบิ่งหน้าตกแห้งพี่น้องน้ําหงเลยไห่หน้าพุ่นหลังจากแห้งแล้งมาโดนหัวจะตกนะครับ4เดือน5เดือนหัวจะตกตกแห้งเติบขึ้นน้ําหงเลยพี่น้องพุ่นผมน้ำใหม่น้ำหน้าเลาะเบิ่งอ้อยเบิ่งมันพี่น้องมันกะสิซุ่มหญ้าก็เขียวมันกะถูกฝนกะซุ่มกะซื้นขึ้นมาพี่น้องโอ้ยฝนค่อยถ่าแต่ฝนพี่น้องฝนมันกะซุ่มกะหลังจากเหี่ยวแห้งมาโดนอ้อยกะซุ่มดีพี่น้องหลังจากเหี่ยวรอดตายแล้วปล่อยก็รอดตายมันก็รอดตายมันในหน้าเหี่ยวแปรตายเลยถือฝนแล้วแต่ใครเนี่ยนะครับโอ้โหขี่รถมาเนาะจอดก่อนก็สิได้ไถให้พอดีพี่น้องนี่ฝนตกมาซุ่มไถปลูกมันพี่น้องสิได้ไถปลูกพอดีล่ะสิได้ตัดเอาพันมันไว้ฝนตกซุ่มเย็นแล้วมันก็แห้งเหี่ยวครับนี่ถูกฝนแล้วก็โอ้ยมีแห้งพี่น้องวิธีเศร้าไหลเศร้าหน้าสิล่ะค่อยถาแต่ฝนค่อยถาแต่ฟ้าแต่ฝนสิล่ะมันกันยินแหงเริ่มกะยิซุ่มสิยังตั้งจากแดดจ้ามาโดนครับพี่น้องเอ้ยนี่ถือฟ้าถือฝนแล้วก็สิซุ่มเย็นแล้วซื้นแล้วรอดตายรอดตายรอดตายนะครับยอดกะซื้นกะเขียวแล้วถือฝนเมื่อคืนนี่พี่น้องเนี่ยหลังจากถือฝนเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยซื้นซื้นขึ้นมาแล้วมันในแสนวันนี้กะที่ไทยคนแปลงนี่พี่น้องบ้านไทยคนแปลงนี่กะที่กะที่ดีไปตัดเอาพันธุ์ปลาขางกันตัดไปเจ็ดพันเนาะรอดตายแล้วมันพี่น้องเราเบิ่งไห่หน้าลงปลามันพี่น้องหลังจากฝนตกเมื่อคืนนี้ซุ่มเย็นดีแล้วนะครับเอาไว้ซ้ำมีละพี่น้องฝากก็เลยกดแชร์แสนครับเบิ่งไห่เบิ่งหน้าวิธีสมัยซ้ำได้กับฐานแต่ฝนละพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้นะครับตอนคลิปหน้าครับลาไปก่อนครับคลิปนี้สวัสดีครับ